สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Complete Selection Modification Typhoon ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับของในไลน์ Complete Selection Modification หรือว่า CSM นั่นเองนะฮะซึ่งครั้งนี้เป็นอะไรที่อลังการมากเลยนะครับนั่นก็คือ Typhoon หรือว่าเข็มขัดแปลงร่างของ Rider หมายเลข1แล้วก็ Rider หมายเลข2นั่นเองนะครับนี่เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของซีรีส์ Mask Rider นะฮะสำหรับบนหน้ากล่องนี้นะครับก็จะเป็นรูปของ Rider 1กับ Rider 2โพสท่าประจำอยู่แบบนี้นะฮะเขาก็จะทำแบ็คกราวด์มาเป็นสีดำเข้าธีมของ CSM เส้นอื่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งขนาดของกล่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับ CSM เส้นอื่นๆเราจะใส่ค่าข้างล่างเนี่ยครับเขาก็จะมีเขียนไว้นะครับว่าโกจูเนนโกโนคิมิทาเจหรือว่าคือถึงเราเด็กชายเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับหรือแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือถึงเราเด็กหนวดในยุคนี้นั่นเองนะฮะแล้วที่มุมนี้ก็จะมีโลโก้ฉลองครบรอบ50ปี Mask Rider อยู่ตรงนี้นะฮะส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของ Rider 1กับ Rider 2ที่กำลังโพสคู่กันอยู่แบบนี้นะครับเท่มากเลยนะฮะพร้อมกับโลโก้ของไลน์ CSM แล้วก็มีบอกว่าเป็นฉลองครบรอบ50ปี Kamen Rider Memorial Set นะฮะส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของฉลองครบรอบ50ปี Mask Rider อยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นพื้นหลังดำๆเรียบๆแบบนี้แล้วส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรูปของโลโก้ทาจิบานะเรซซิ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เรื่องคาเมนไรด้าสำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับทำออกมาได้ดีไซน์ค่อนข้างดูเรียบๆแต่ว่าหรูตามสไตล์ CSM เลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูของข้างในกันดีกว่านะครับเมื่อแกะออกมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะใหญ่อลังการมากเลยนะครับสมกับที่มาในกล่องใหญ่โดยในเซตนี้นะครับทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยตัวเข็มขัดไทฟูนฐานผ้าพันคอสีแดงลายข้างตัวของไรเดอร์2สำหรับเปลี่ยนที่ฐานหมุดสำหรับติดที่เข็มขัดแล้วก็ตราสัญลักษณ์ยุวชนไรเดอร์นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันทีละอย่างนะครับมาเริ่มดูกันที่อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตราของยุวชนไรเดอร์นะครับกล่องนี้ก็จะทำมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีลายของทาจิบานะเรซซิ่งคลับนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตราที่เขาให้มานะฮะตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าโชเนนคาเมนไรด้าไทยหรือว่าหน่วยยุวชนไรเดอร์นั่นเองนะครับบอกตามตรงนะครับว่าผมรู้สึกไม่ได้อยากได้อันนี้เท่าไหร่นะฮะเหมือนเป็นของแถมที่เขาไม่รู้ว่าจะแถมอะไรมาก็เลยให้มานะเพราะว่านอกจากเอาไปห้อยคอเล่นแล้วนี่ก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นแค่พร็อพเฉยๆเลยจริงๆไม่ต้องให้มาก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้ราคามันถูกกว่านี้ถัดมาก็จะเป็นผ้าพันคอนะซึ่งหน้ากล่องเนี้ยก็จะดีไซน์มาเหมือนกับตราสัญลักษณ์หน่วยยุวชนไรเดอร์เลยนะก็จะมีแตกต่างแค่ที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่าชิงคือโนมาฟระหรือว่าผ้าพันคอสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาผ้าพันคอสีแดงก็เป็นแค่ผ้าพันคอธรรมดานะฮะพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นผ้าพันคอสีแดงตามชื่อเลยนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะทำมาเป็นตีนตุ๊กแกนะครับสำหรับเอาไว้ติดที่คอได้จริงๆเป็นของอีกอย่างนึงที่ผมก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะให้มาทำไมนะอันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับตรายุวชนไรเดอร์เลยนะไม่ต้องให้มาแล้วขอราคาถูกกว่านี้ได้ไหมนะถัดมานะครับก็จะเป็นหมดที่เอาไว้ติดที่สายเข็มขัดนะเมื่อแกะออกมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด2แบบนะฮะจะเป็นแบบวงกลมแบบนี้กับอีกแบบนึงที่เป็นแฉกดาวนะครับซึ่งผมก็เอาอันที่เป็นแฉกดาวเนี่ยไปติดไว้ที่เข็มขัดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเหลือเป็นแบบวงกลมนะครับซึ่งวัสดุที่เขาใช้ทำตัวหมุดเนี่ยก็จะเป็นไดแคสต์นะครับทำให้มันค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะฮะแล้วก็เคลียร์พาร์ทสีแดงตรงกลางนี้ก็ค่อนข้างสวยอยู่นะฮะซึ่งวิธีการติดเข้าไปที่เข็มขัดเนี่ยเขาว่าทำมาเป็นกระดุมแบบนี้นะฮะก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้ดีไซน์แบบไหนนะครับมีวงกลมแล้วก็มีแบบแฉกซึ่งผมก็เลือกติดแบบแฉกไปนะฮะถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานสำหรับวางตัวเข็มขัดนะฮะซึ่งฐานอันนี้ก็จะมีความพิเศษมากกว่าฐานทั่วไปนะครับแท่นวางตรงนี้นะครับเขาก็ทำมาเป็นเคิร์ฟเข้าตรงกับเข็มขัดไทฟูนพอดีนะครับพอมาวางแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีแผ่นเหล็กที่เขียนว่าเป็นฉลองครบรอบ50ปีคาเมนไรเดอร์เป็นชื่อ Complete Selection Modification Henshin Belt Typhoon นะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่ผมปิดไว้นะครับสำคัญมากมันก็คือ Serial Number ของตัวเข็มขัดที่เขาผลิตออกมานะครับว่าผลิตมาเป็นเส้นที่เท่าไหร่นะฮะซึ่งตามที่เขาบอกว่าเนี่ยหมายเลขตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหมายเลข001กับ002เนี่ยก็คือจะเป็นของที่เขาทำให้คุณฟูจิโอกะฮิโรชิกับคุณซาสึกิทาเคชินะฮะหรือก็คือคนที่เล่นเป็นฮอนโกทาเคชิแล้วก็อิจิมาจิไฮโตะนั่นเองนะฮะส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างก็จะมีแถบเส้นสีขาว2เส้นแบบนี้ก็จะทำมาเป็นดีไซน์เหมือนกับด้านข้างของไรเดอร์1นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเขาให้พาร์ทสำหรับเปลี่ยนเป็นเส้นขีดเดียวซึ่งเป็นลายด้านข้างของไรเดอร์2มาให้เปลี่ยนด้วยนะฮะก็สามารถเลือกสลับเปลี่ยนได้นะครับว่าอยากจะตั้งโชว์เป็นไรเดอร์1หรือว่าเป็นไรเดอร์2นะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีโลโก้ของทาจิบานะเรซซิ่งอยู่แบบนี้นะฮะ
แล้วก็มาถึงตัวหลักของเซตนี้นะครับนั่นก็คือตัวเข็มขัดไทฟูนนั่นเองนะครับตัวเข็มขัดเนี่ยถือว่าต่างจาก CSM ทุกเส้นที่ผมเคยเล่นมาเลยนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตรงข้างหน้าเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็สายเนี่ยก็ทำมาจากหนังแท้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าไปขูดกับอะไรเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่หนังจะเป็นรอยได้นะฮะใครที่ได้ไปก็ระวังดีๆนะครับแล้วส่วนตัวผมก็คิดว่าอย่างนึงที่ทำให้มันแพงก็คงจะเป็นเพราะสายหนังแท้นี่แหละนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่ารอยแบ่งครึ่งตรงกลางของฝาที่เป็นโลโก้ทาจิบานะเรซซิ่งคลับเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์มันก็จะมีเบี้ยวๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขาก็อ้างอิงมาจากดีไซน์สมัยนั้นจริงๆนะฮะที่มันก็จะเบี้ยวๆแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบนะครับเพราะถือว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจมากเลยนะครับสำหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมุดที่ผมได้บอกไปนะว่าผมได้ติดตัวที่เป็นแชร์เอาไว้นะฮะมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตรงสีเงินรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นไดแคสต์นะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็เป็นเคลียร์พาร์ทค่อนข้างสวยเลยนะฮะส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยจะเป็นรางฐานนะครับซึ่งวิธีการใส่ฐานเนี่ยจะเป็นที่จะต้องไปไขน็อตด้านในนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะฮะส่วนนี้จะเป็นสายด้านหลังนะครับซึ่งเขาก็ทำมาตามดีไซน์แบบในหนังเลยนะครับนั่นก็คือมันก็จะเหมือนกับเข็มขัดจริงๆเลยนะฮะจะไม่ได้แบบมีตัวล็อกอะไรเหมือนกับ CSM ทั่วไปนะครับซึ่งตรงตัวรัดเข็มขัดเนี่ยก็เป็นไดแคสต์นะครับแอบกลัวสนิมอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยวิธีการติดเข็มขัดเนี่ยก็จะเหมือนกับใส่เข็มขัดธรรมดาเลยนะครับก็คือดูดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ล็อกเหล็กให้ลงรูของเข็มขัดอย่างนี้แล้วก็เอาเข็มขัดที่เหลือใส่ลงไปในเส้นนี้แบบนี้มันก็จะออกมาได้ใกล้เคียงกับในหนังเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตในหนังนะครับตรงสายที่เหลือตรงนี้เนี่ยเขาจะม้วนเอาเข้าไปเก็บด้านในนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้หนังมันเป็นรอยนะครับก็เลยขอไม่ม้วนดีกว่านะฮะส่วนด้านข้างเอวอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวกล่องตรงนี้จะเป็นจุดที่รวมพวกสวิตช์สำหรับเล่นตัวเข็มขัดเอาไว้นะฮะลำโพงเนี่ยก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะสามารถหมุนได้360ไปซ้ายไปขวาได้หมดเลยจะไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับเป็นแค่ดัมมี่เฉยๆและในส่วนสวิตช์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเรียกไซโครนนะครับก็สามารถกดได้จริงแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็ทำมาเหมือนกับว่าเป็นน็อตไขอยู่แบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่เป็นน็อตดัมมี่นะครับไม่ใช่น็อตจริงเขาทำมาให้เหมือนกับในหนังนะฮะแล้วถ้ามองจากด้านบนนะครับก็จะเจอกับปุ่มนี้นะฮะซึ่งจะเป็นปุ่มที่เอาไปใช้สำหรับกดเสียงเอฟเฟกต์ตอนแปลงร่างแล้วก็พวกท่าโจมตีท่าไม่ตายต่างๆนะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเอาไว้ใช้ทำท่าแปลงร่างเป็นไรเดอร์หนึ่งนะฮะแล้วถ้ามองจากด้านล่างนะครับก็จะเจอกับสองปุ่มนี้นะฮะซึ่งปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียงนักแสดงนะครับและปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม BGM นะฮะแล้วถ้าดูจากด้านหลังเข็มขัดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคันโยกสำหรับเอาไว้ปิดฝาด้านหน้าที่เป็นรูปทาจิบานะเรซซิ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าฝามันปิดอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถไปโยกมันได้นะครับมันจะถูกล็อกอยู่นะครับจะต้องเล่นให้มันเปิดก่อนนะฮะเราถึงจะมาโยกคันตรงนี้เพื่อให้ฝามันกลับมาปิดเหมือนเดิมได้นะฮะเดี๋ยวมาลองใส่ฐานแล้วเล่นกันดูเลยดีกว่านะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่ารางฐานเนี่ยมันก็จะอยู่ที่กล่องข้างเอวด้านขวาแล้วการจะถอดรางฐานมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ไขควงนะครับเอาเข้าไปไขน็อตที่อยู่ด้านในนะซึ่งน็อตนี่มันก็จะล็อกฝารางฐานอยู่นะฮะก็ต้องไขจนมันสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะฮะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคที่สุดใน CSM Typhoon เส้นนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดใครที่ตามดูรีวิว CSM ของผมเนี่ยผมก็จะบ่นประจำนะครับถ้าเกิดว่าเจอรางฐานที่ยังต้องใช้ไขควงไขอยู่นะครับแล้วอันนี้ยิ่งหนักปีกก็คือต้องหาไขควงที่มันเล็กๆด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะสอดเข้าไปเพื่อไขน็อตที่อยู่ด้านในไม่ได้นะฮะก็ลำบากไปอีกนะครับสำหรับฐานนะครับก็จะใช้เป็นฐานขนาด 2A จำนวน4ก้อนเลยนะฮะและสวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมี1จุดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมี2จุด1จุดเนี่ยก็คือโหมดไรเดอร์1นะครับแล้วก็2จุดเนี่ยก็จะเป็นโหมดไรเดอร์2เดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันที่โหมดไรเดอร์1นะครับก็ดันสวิตช์ขึ้นไปที่1จุดก็จะมีเสียงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองแปลงร่างกันดูเลยนะครับซึ่งการแปลงร่างเนี่ยก็จะสามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะฮะฝาข้างหน้าเนี่ยก็จะเปิดแบบเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งมันเท่มากเลยนะฮะแล้วก็แสงตอนที่ใบพัดหมุนเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะฮะเห็นเราขนลุกเลยนะครับซึ่งพอเราแปลงร่างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้อีกทีนึงมันก็จะเป็นพวกเสียงเอฟเฟกต์ท่าโจมตีต่างๆนะฮะซึ่งการกดเสียงท่าแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกงงๆนะครับว่ามันเป็นท่าอะไรบ้างนะเขาก็ให้โหมดเสียงนักแสดงมานะฮะวิธีการเปิดโหมดเสียงนักแสดงเนี่ยก็ต้องปิดสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มแปลงร่างนี่ค้างไว้นะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์อีกครั้ง
ก็จะมีเสียงเฮนชินแบบนี้นะฮะซึ่งก็คือจะเข้ามาในโหมดเสียงนักแสดงนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราแปลงร่างหรือว่าเรากดใช้ท่าอะไรเนี่ยมันก็จะมีเสียงของคุณฟูจิโอกะคอยบอกนะครับว่ามันเป็นท่าอะไรเดี๋ยวลองแปลงร่างดูอีกทีนะฮะก่อนแปลงร่างนะครับถ้าเกิดว่าฝามันเปิดอยู่เนี่ยเราก็จะต้องใช้มือดันตัวก้านที่ปิดฝาด้านหลังนะมันก็จะปิดใหม่แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวมาลองแปลงร่างอีกทีแบบมีเสียงนักแสดงกันฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีเสียงตั้งแต่ไรเดอร์เฮนชินแล้วก็เสียงกระโดดโทษด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยมาลองดูท่าโจมตีก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นท่าอะไรอย่างเมื่อกี้ก็เป็นไรเดอร์จัมป์นะครับถ้าเป็นตอนแรกที่ไม่ได้เปิดเสียงนักแสดงเนี่ยก็จะแทบไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นท่าอะไรบ้างแล้วถ้ากดอีกทีท่าก็จะเปลี่ยนเป็นท่าถัดไปนะสำหรับท่าโจมตีคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับถ้าดูหมดในคลิปนี้น่าจะยาวประมาณ6ชั่วโมงนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับคืนล่างนะครับก็ให้กดปุ่มแปลงร่างนี้ค้างไว้นะฮะเราก็จะกลับมาเป็นร่างคนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปุ่มของเสียง BGM ดูบ้างนะฮะก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับเพลงแรกนี่ก็จะเป็นเพลงเปิดความยาวเท่ากับตอนที่ฉายทีวีนะครับซึ่งนี่ผมก็ต้องขอสคริปต์ตรงส่วนเพลงมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์จุดที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือคำบรรยายตอนท้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยก็จะรู้ว่าหลังจบเพลงในซีรีส์เนี่ยเขาก็จะมีคำบรรยายนะครับบอกว่าฮอนโกทาคิชิหรือว่าคามินไรเดอร์เป็นมนุษย์แปลงที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของมนุษยชาติอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วถ้ากดอีกทีก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงตอนที่ขึ้นชื่อตอนนะแล้วถ้ากดอีกทีก็จะเป็นหยุดนะครับแล้วถ้ากดอีกทีมันก็จะเล่นเพลงถัดไปนะครับแล้วกดอีกทีก็จะหยุดซึ่งก็จะเหมือนกับ CSM เส้นอื่นนะครับนั่นก็คือเราสามารถกำหนดเพลงที่จะให้เล่นหลังจากที่เราแปลงร่างได้นะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากได้เพลงเปิดให้ดังหลังจากที่แปลงร่างนะครับก็กดค้างไปที่ปุ่ม BGM ให้มันมีเสียงเลือกเท่ากับลำดับของจำนวนเพลงที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับเพลงเปิดมันอยู่เพลงแรกก็เลยให้ดังแค่ทีเดียวก็เท่ากับเลือกเพลงแรกครับทีนี้ก็ลองแปลงร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพลงที่เราเลือกไว้ก็จะดังหลังจากที่เราแปลงร่างและในส่วนสวิตช์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเรียกไซโครนนะครับพอกดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งพอดันกลับเนี่ยก็จะไม่มีเสียงอะไรนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในร่างคนนะครับก็กลับร่างคนก่อนแล้วเราเรียกไซโครนอีกทีนึงมันก็จะเป็นอีกเสียงนึงนะฮะก็จะเป็นเสียงของไซโครนนะครับที่กำลังวิ่งถัดมานะครับก็จะเป็นลูกเล่นปุ่มเสียงนักแสดงที่อยู่ด้านล่างฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวลองกดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะสคิปบทพูดไปนะฮะแล้วก็กดแ
แล้วลูกเล่นของเสียงพูดอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่ากดปุ่มเสียงนักแสดงพร้อมกับเสียง BGM ด้านล่างนี้พร้อมกันก็จะเป็นบทพูดที่ฮอนโกทาเคชิแล้วก็ฮิจิโมจิฮายาโตะต่อบทกันนะก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ากดปุ่มแปลงร่างด้านบนกับปุ่มเสียงนักแสดงด้านล่างพร้อมกันนะครับก็จะเป็นเสียงดนตรีตอนที่พักเบรกโฆษณานะฮะสำหรับลูกเล่นในการแปลงร่างก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะฮะถ้าเกิดว่าได้ดูในซีรีส์เนี่ยการแปลงร่างของไรเดอร์เนี่ยบางทีเสียงเอฟเฟกต์ก็ไม่เหมือนกันบางทีเอฟเฟกต์ในการแปลงร่างก็ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้นะครับตัว CSM เนี่ยเขาก็ได้บรรจุการแปลงร่างทั้งหมดเอาไว้ในเส้นนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มแปลงร่างตามปกติเนี่ยมันก็จะเป็นการแปลงร่างตามปกติแบบที่ผมทำให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดค้างมันก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะแปลงร่างแบบไหนนะครับมันก็จะมีลิสต์อยู่ในคู่มือนะฮะอย่างเช่นที่ผมชอบมากก็คือลำดับที่5นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่นะครับก็จะเป็นท่าแปลงร่างตอนที่เขายังไม่ได้ใช้ท่าเคนชินนั่นเองนะครับเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไซโครนเพื่อรับพลังลมแล้วก็ให้ใบพัดมันหมุนแล้วก็แปลงร่างนะครับก็จะเห็นว่าใบพัดที่เข็มขัดเนี่ยจะหมุนแต่จะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ไฟเหมือนกับแปลงร่างปกตินะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวมาลองระบบเซ็นเซอร์กันดูบ้างนะฮะซึ่งจุดที่น่าเสียดายมากเลยนะครับระบบเซ็นเซอร์เนี่ยสามารถใช้ได้แค่กับไรเดอร์1นะครับไรเดอร์2เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่าท่าแปลงร่างของไรเดอร์1เนี่ยเขาจะต้องเอามือด้านซ้ายมาโดนตรงเซ็นเซอร์แต่ว่าท่าแปลงร่างของไรเดอร์2เนี่ยมันจะไม่มีช่วงที่เอามือมาตรงแถวเอวเลยนะครับก็เลยมีลูกเล่นแปลงร่างด้วยเซ็นเซอร์กับไรเดอร์1ไม่ได้นะฮะวิธีการแปลงร่างด้วยเซ็นเซอร์นะครับขั้นแรกก็ให้กดปุ่มอะไรก็ได้นะครับ BGM หรือว่าปุ่มเสียงนักแสดงหรือว่าปุ่มเลือกท่าแปลงร่างก็ได้นะฮะซึ่งการกดปุ่มพวกนี้เนี่ยมันคือการกดเพื่อให้ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยมันสแตนด์บายรอให้เราเอามือไปอังนะครับซึ่งผมจะกดเป็นเสียงนักแสดงแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามือไปอังก็จะสามารถแปลงร่างได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์แบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้นะครับมันสนองนี้ผมมากเลยนะครับคือผมเชื่อว่าใครที่เล่นเข็มขัดไรเดอร์เนี่ยยังไงก็ต้องอยากทำท่าครับแล้วเนี้ยก็คือถ้าเกิดทำท่ามันก็จะสามารถแสดงลูกเล่นแปลงร่างออกมาได้จริงๆนะครับมันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าจะให้ฟินจริงๆเนี่ยคงต้องเอาไปคาดเอวแล้วก็ทำท่าแปลงร่างจริงๆนะฮะคร่าวๆในโหมดไรเดอร์1เนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้ลองสลับมาเล่นในโหมดไรเดอร์2กันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเปิดเป็นโหมดเสียงนักแสดงของไรเดอร์2เลยนะฮะก็กดปุ่มแปลงร่างค้างไว้แล้วก็เลื่อนสวิตช์ไปที่ไรเดอร์2ก็จะเป็นเสียงของอิจิโมจิฮายาโตะแทนนะครับเดี๋ยวลองแปลงร่างแบบปกติดูนะครับก็กดไปที่ปุ่มนี้เอฟเฟกต์ไฟเนี่ยสวยมากเลยนะครับเห็นแล้วประทับใจมากเลยจริงๆนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังท่าโจมตีของไรเดอร์2กันบ้างนะฮะคร่าวๆจะประมาณนี้นะสำหรับเสียงท่าโจมตีจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยนะฮะซึ่งความจริงอีกอย่างนึงนะครับมันก็จะอยู่ที่เสียง BGM เพลงเปิดนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงเปิดตอนที่อยู่ในโหมดไรเดอร์2นะฮะショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。
ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเสียงของนาริเตอร์ที่พูดตอนท้ายเพลงเนี่ยเขาจะพูดเป็นเวอร์ชั่นของอิจิมัจิฮายาโตะด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นโหมดฮองโกทาเคชิเนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นฮองโกทาเคชิแต่พอเป็นอิจิมัจิฮายาโตะเขาก็จะพูดเป็นอิจิมัจิฮายาโตะนะฮะเจ๋งมากเลยนะครับตรงนี้ผมชอบมากในส่วนของเสียงนักแสดงนะครับพอกดก็จะเป็นแบบนี้ไรเดอร์ไฟท์ผมเป็นอิจิมัจิฮายาโตะฟรีของกล้องช็อคเกอร์ของคุณตัวนั้นเป้าหมายคือ仮面ライダーにやるのかもしれないショッカーの敵そして人類の味方本郷武氏はショッカーの別計画を追って日本を離れた私は本郷武氏に代わって日本を守る仮面ライダーお見せしよう仮面ライダーก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเสียงบทพูดตอนแรกที่ฮายาโตะโผล่มาเลยนะซึ่งเสียงเอฟเฟกต์แปลงร่างของไรเดอร์2เนี่ยก็จะมีอีกหลายแบบเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าได้ดูซีรีส์ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่เสียงแบบเดียวนะซึ่งวิธีการเลือกเอฟเฟกต์เสียงแปลงร่างเนี่ยก็จะเหมือนกับตอนหมวดไรเดอร์1เลยนะครับนั่นก็คือกดปุ่มแปลงร่างค้างไว้เพื่อเลือกเสียงว่าเราจะเอาเสียงที่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมชอบอันนี้มากเลยนะครับมันคือเสียงแปลงร่างตอนที่14มันอยู่ระดับที่4นะก็กดค้างให้มันดัง4ครั้ง1 2 3 4เดี๋ยวจะลองแปลงร่างดูนะครับอันนี้ก็คือท่าแปลงร่างในตอนที่14หรือก็คือตอนแรกที่อิจิมัจิฮายาโตะหรือว่าไรเดอร์2โผล่มานะฮะซึ่งความพิเศษของท่านี้ที่ทำให้ผมชอบมากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นนะครับคุณซาสึกิทาเคชิเนี่ยแกทำท่าผิดนะครับคือตามจริงแล้วเนี่ยจะต้องรูดซิปเสื้อออกมาก่อนแล้วก็โชว์เข็มขัดจากนั้นก็ถึงค่อยทำท่าแปลงร่างนะครับแต่แกทำท่าแปลงร่างไปแล้วแล้วลืมว่ายังไม่ได้รูดซิปโชว์เข็มขัดแกก็เลยรูดซิปโชว์เข็มขัดระหว่างที่กำลังทำท่าแปลงร่างนะฮะแล้วก็ทำท่าแปลงร่างต่อแบบเนียนๆนะครับก็เป็นท่าในตำนานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งตัว CSM เนี่ยเขาก็ให้เสียงในตอนที่แปลงร่างตอนแรกที่ผิดพลาดนั้นมาด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมชอบมากสำหรับลูกเล่นโดยรวมของ CSM Typhoon เส้นนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ CSM Typhoon เส้นนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมประทับใจมากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีของแถมที่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องให้มาก็ได้นะครับแล้วก็ลดราคาลงกว่านี้จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าพอได้เล่นตัว Typhoon แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าประทับใจนะครับในเรื่องของกิมมิคแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เขาทำมานะครับมันสัมผัสได้ถึงว่าเป็นผลงานที่เขาใส่ใจจริงๆนะครับเขาใส่รายละเอียดแล้วก็พวกเสียงเอฟเฟคอะไรมาได้ค่อนข้างจะครบเลยนะแอบเสียดายนิดเดียวเลยนะครับก็คือไม่มีเสียงเพลง Let's Go Rider Kick เวอร์ชันที่คุณฟูจิโอกะฮิโรชิร้องเองนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็ถือว่าครบอยู่นะครับแล้วไหนจะเรื่องของเสียงนักแสดงที่เขาใส่มาเยอะมากเลยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าเสียงนักแสดงเนี่ยเขาอัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นเสียงของคุณฟูจิโอกะฮิโรชิกับเสียงของคุณซาสึกิทาเคชิในปัจจุบันที่เขามาอัดเสียงใหม่นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีคุณค่าทางจิตใจสูงมากเลยนะครับสำหรับ CSM เส้นนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นแฟนRider 1 Rider 2 เนี่ยเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีเนี่ยผมว่าเส้นนี้ก็ถือว่าควรค่าแก่การเก็บไว้สักเส้นหนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่9เต็ม10ครับขอหักไปคะแนนเดียวเลยนะครับนั่นก็คือรางคานั่นเองนะฮะคือต้องมาขันน็อตเนี่ยก็เซ็งแล้วนะครับแต่ว่านี่น็อตยังอยู่ลึกอีกนะครับต้องใช้แขนควงอันเล็กนะจะเล่นแต่ละทีนี่ลำบากขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเขาทำรางผ่านมาเป็นแบบที่เอาอะไรแหลมๆจิ้มแล้วก็สไลด์ฝาออกเนี่ยผมให้10เต็มเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ CSM Typhoon เส้นนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของ Rider 1 Rider 2บ้างหรือใครที่ได้เล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆเนี่ยก็สามารถกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อช่วยซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ